นักชิมมืออาชีพคนพิการทางด้านสายตาตอนนั้นเราทำก็คือทอดมันเนาะใส่กะลาหน่อกะลาก็ไม่ใช่กะลามะพร้าวแต่เป็นพืชตระกูลขิงเขากินอ่ะแยกกันไม่ออกทำยังไงให้มันเกิดมูลค่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมูลค่าได้เราเอาคนพิการเนี่ยทางสายตามาชิมแล้วแยกเขาเรียกว่ามันมีอัตลักษณ์อย่างไรเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเทรนให้เขาเนี่ยเป็นนักชิมจันทิมวันนี้เราไม่ได้ชิมแบบธรรมดาว่าอร่อยน้อยอร่อยมากแต่ชิมอย่างมีความรู้ทางวิชาการว่าเอ๊ะได้กลิ่นอะไรบ้างวัตถุประสงค์สุดท้ายคืออยากให้เขาเป็นนักชิมมืออาชีพค่ะอาจารย์ทิติมาอาจารย์สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์น้ำอาจารย์ทินะคะได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติทางรายการเพราะว่าประเด็นที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้อุ๊ยพอได้ยินชื่อแล้วแบบว่าต้องมาพูดคุยนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างนักชิมมืออาชีพคนพิการทางด้านสายตามีที่มายังไงคะใครจะเริ่มเล่าให้เราฟังก่อนพี่ทีมั้ยคะใช่ค่ะจริงๆนักชิมมืออาชีพนักชิมอาหารปรุงสำเร็จแล้วเราประกบที่อาหารปรุงสำเร็จเฉยๆเนาะมันมาตอนช่วงโควิดเลยก็คือเรามองกันว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เพราะพวกเราได้รับผลกระทบแต่ว่าคนพิการเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยเพราะว่าเขาโดยเฉพาะคนพิการทางสายตาเนี่ยเขาใช้สัมผัสส่วนใหญ่พอออกไปที่ไหนก็คือต้องจับต้องสัมผัสเลยอันนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันคนไทยเราก็ปรับไลฟ์สไตล์ก็คือสั่งอาหารมากขึ้นก็มีแนวความคิดว่าเอ๊ะกลุ่มของเรามีกลุ่มที่อบรมการทดสอบภาษาสัมผัสเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะซึ่งมีการทำงานทางด้านนี้อยู่แล้วใช่ค่ะมานานแล้วตั้งแต่ปี58เราทำงานแล้วก็มีอบรมให้300ชั่วโมงค่ะเป็นหลักสูตรผู้ทดสอบทางภาษาสัมผัสเบื้องต้นเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเทรนให้เขาเนี่ยเป็นนักชิมจันทิมวันนี้เราไม่ได้ชิมแบบธรรมดาว่าอร่อยน้อยอร่อยมากแต่ชิมอย่างมีความรู้ทางวิชาการว่าเอ๊ะได้กลิ่นอะไรบ้างอย่างเช่นเราตอนนั้นเราทำก็คือทอดมันเนาะใส่กะลาหน่อกะลาก็ไม่ใช่กะลามะพร้าวแต่เป็นพืชตระกูลขิงแล้วก็เอาต้นอ่อนมาใส่เขากินอ่ะแยกกันไม่ออกทำยังไงให้มันเกิดมูลค่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมูลค่าได้เราเอาคนพิการเนี่ยทางสายตามาชิมแล้วแยกเรียกว่ามันมีอัตลักษณ์อย่างไรที่มันแตกต่างอันนี้ก็คือเอาคนพิการทางสายตาที่เราฝึกมาละในระดับหนึ่งในการที่จะแยกประสาทสัมผัสตรงนี้มาชิมอันนี้เขาสามารถแยกได้ขนาดไหนอะคะตอนนั้นที่ทำไปรักษางานวิจัยด้วยนะคะเขาก็สามารถที่จะบอกโปรไฟล์เด่นๆก็คือลักษณะเด่นๆของอย่างเราทำทอดมันใช่ไหมคะเขาก็บอกโปรไฟล์เด่นๆของตัวทอดมันในแต่ละเจ้าได้ซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่อาจารย์ทิติมาพูดไว้เรื่องต้นว่าเอ้ยมันมาช่วยตอนช่วงของโควิดเพราะว่าบางทีเราขายผลิตภัณฑ์อาหารนะคะคนเขาอยากรู้ก่อนเหมือนกาแฟที่เดี๋ยวนี้มีว่าถ้าซื้อกาแฟแก้วนี้มันจะมีความเป็นส้มมีความเป็นโรสเตดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกมาเป็นโปรไฟล์ของกลิ่นเพราะฉะนั้นทางผู้บุกคลากรทางการเห็นตรงเนี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะบอกลักษณะเด่นๆของทอดมันแต่ละเจ้านะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเอาไว้สื่อสารกับลูกค้าได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการสร้างนักชิมแล้วเราแบบมีระดับเลเวลว่าจะต้องเรียนกี่ปีจนถึงนักชิมมืออาชีพเรียนกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะถ้าพูดถึงคอร์สแรกที่ทำในเรื่องของการเป็นนักชิมนักทดสอบทางภาษาสัมผัสนะคะเราทางนั้นทำไว้ประมาณ150ชั่วโมงสำหรับการเรียนการสอนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโปรเจกต์เข้ามาในลักษณะของงานวิจัยเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างให้เขามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เขาน่าจะทำงานมาอย่างน้อย 300-400 ชั่วโมงใช่ค่ะอันนี้คือเป็นลักษณะของการเรียนรู้ด้วยแล้วก็ทำทดสอบผลิตภัณฑ์ไปด้วยค่ะตรงนี้ถ้าบอกว่า
จบขั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ลำบากนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าความต่อเนื่องของโครงการก็ไม่ได้บางครั้งมันพอไม่ต่อเนื่องเนาะจำนวนชั่วโมงบางทีมันก็จะห่างหายไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าขั้นต่ำๆเนาะก็น่าจะประมาณ150ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของงานวิจัยตัวเนี้ยผลลัพธ์ที่เราตรงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมคะถ้าถามว่าตรงไหมตรงค่ะเพราะว่าตัววัตถุประสงค์เนี่ยสมมติทั้งงานแรกที่ทำงานกับอาจารย์ทิติมาเลยเนี่ยคือเราต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่เราจะพัฒนาผู้บกพร่องทางการเห็นเนี่ยให้เป็นนักทดสอบทางประสาทสัมผัสหรือนักชิมนะคะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแรกที่เราทำมันจะเป็นเลยเป็นการพยายามหาข้อพิสูจน์ว่าในเมื่อเขาสูญเสียเซนส์ในเรื่องของการมองเห็นแล้วการได้ยินการจับสัมผัสหรือการได้กลิ่นเนี่ยเซนส์ไหนที่เขาเก่งมากขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนงานวิจัยที่เข้ามามันก็จะตอบโจทย์ในแต่ละจุดเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวพรูฟอะค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วเวลาที่เราพัฒนากลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเราไม่ได้ต้องการให้คนมาอุ้ยเห็นใจแล้วมาจ้างหรืออะไรเงี้ยเราอยากมีข้อมูลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเฮ้ยเขาทำได้จริงๆแล้วก็จ้างงานหรือทำงานในลักษณะที่มันไม่ใช่เพื่อแบบความเห็นใจหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างงานที่เราทำไปเนี่ยเราก็มีการทดสอบเรื่องเสียงเราใช้อาหารประเภทอาหารกรุบกรอบสแน็คกลุ่มกรอบนะฮะเราเทสระหว่างกลุ่มคนตาปกติกับคนพิการสายตาและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็คือวัดความกรอบตัวนี้เนี่ยพอเวลาเราทำข้อมูล2กลุ่มเนี่ยเราเห็น correlation เลยว่าผู้พิการทางสายตามี correlation สูงกว่าคนตาปกตินั่นคือผู้สูงได้ว่าฟังละเอียดได้มากกว่าโอ้ sensory นี่รวมในเรื่องของการฟังด้วยนอกจากกลิ่นใช่ค่ะคือเซนซอรี่คือทั้งตัวเลยค่ะการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะทีนี้ในส่วนของอาชีพที่อาจารย์มองว่าสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหูจมูกลิ้นประสาทสัมผัสต่างๆอาจารย์มองว่าเขาน่าจะประกอบอาชีพอะไรได้ดีเท่าที่แบบได้ทำงานร่วมกันกับเขามาค่ะค่ะจริงๆในลักษณะของนักชิมเนี่ยเขาก็ทำได้นักทดสอบทางประสาทสัมผัสก็ทำได้นะคะเพียงแต่ว่างานทดสอบทางประสาทสัมผัสเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องมีการเตรียมเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเช่นสูตรอาจารย์ทำทดสอบทางประสาทสัมผัสกับคนสายตาปกติอาจารย์สามารถเขียนโค้ดได้แล้วก็ให้เขาตอบเองได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าทำกับผู้บกพร่องทางการเห็นอาจารย์จะต้องมีเหมือนวิธีการพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่าบางครั้งในการทำทดสอบอะค่ะมันจะต้องมีตัวอย่างอ้างอิงบนตัวอย่างอ้างอิงบนฐานเนี่ยมันจะมี10กว่าตัวอย่างเลยซึ่งคนที่มองเห็นเขาสามารถอ่านจับมองอ๋อนี่รถอะไรแต่ว่าถ้าเป็นผู้บกพร่องทางการเห็นเราต้องเทรนอีกหนึ่งขั้นก็คือว่าเขาต้องจำด้วยว่าบนฐานเขามีอะไรบ้างเพื่อที่เขาจะได้ทำงานเองได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องนั้นถ้าพูดถึงเซนส์ทั้งหมดนะคะอาจารย์คิดว่าในส่วนของกลิ่นเนี่ยเขาทำได้ดีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสมาธิมากขึ้นเขาสามารถที่จะอธิบายมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างเป็นอาชีพด้วยคืออาชีพคนตาบอดเนี่ยมันถูกจำกัดถ้าส่วนใหญ่ว่าต้องร้องเพลงต้องขายลอตเตอรี่ต้องนวดมีพี่อยู่คนนึงบอกพี่จะต้องดัดเสียงอ่อนเสียงหวานจนแก่เลยเหรอพี่ต้องเป็นออเปอเรเตอร์แล้วทำเสียงเล็กน้อยเขาอยากมีอาชีพที่เป็นโปรเฟชชั่นอลซึ่งเราเห็นด้วยนะว่าเพราะว่าจริงๆงานที่อินสปายตอนที่แรกที่เราทำงานก็มีงานวิจัยที่บอกว่าโกลเด้นทั้งที่สามารถชิมไวน์ได้เป็นคนตาบอดอยู่ที่อเมริกาก็คือคนตาบอดที่อยู่ในไร่ไวน์แล้วเขามาต่อโทรที่เดวิสจำได้ใช่แล้วเขาก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้คนตาบอดในนั้นตอบว่าเอ้ยมันคุณมีศักยภาพที่จะทำเป็นนักชิมได้นะอันนี้ก็ทางนี้ก็เลยมองว่าในเรื่องของการสร้างอาชีพให้เขามีอะไรที่มันจะยั่งยืนกว่าใช่ค่ะซึ่งมันเป็นอาชีพที่ถ้ามองแล้วมันคือการผลักดันส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพของคนพิการที่จริงๆมันมีมากกว่าที่เรารู้ว่าเอ้ยมันมีอาชีพไม่กี่อย่างที่มันก็กลายเป็นการแบบเป็นข้อจำกัดให้สำหรับคนพิการที่ก็มองไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไรได้นอกเหนือจากอาชีพพวกนี้ใช่จริงๆแล้วอาจารย์น้ำอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นโครงการล่าสุดคือเซนซอรี่การเดินทางผสมชาเนี่ยเราจะไปโฟกัสเรื่องการสร้างเอ็กซ์เพียนให้กับลูกค้ามันก็ทำให้ขยายโปรดักต์ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วคนสายตาเนี่ยเขาเป็นเซนดีไซเนอร์ได้ไม่ใช่แค่ไปจำกัดแค่โปรดักต์ไปดูที่สกิลความสามารถของเขาก็คือการกวาดการดมการแยกกลิ่นเขาอาจจะทำเป็นพวกน้ำหอมดีไซน์น้ำหอมหรือกลิ่นอะไรสักอย่างให้สำหรับโรงแรมก็ได้ซึ่งตัวนี้มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลย
ในอนาคตอาจารย์มองว่าหลังจากที่เราได้ให้เขาฝึกในเรื่องของการใช้เซนซอรี่มาเป็นอาชีพทั้งในเรื่องของการเบรนชาทั้งในเรื่องของนักชิมอาจารย์มองในเรื่องของอนาคตของกลุ่มอาชีพของคนพิการมันจะมีความมั่นคงหรือว่ามันสามารถไปต่อได้ขนาดไหนคะในส่วนของที่เราจะส่งเสริมศักยภาพเขาอะค่ะถ้าเป็นฝั่งของน้ำอะค่ะก็คืออยากให้เขาเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพที่ทำออกมาแล้วแบบว่ารวยล้นฟ้าแต่ว่าเป็นการสร้างความภูมิใจแล้วก็สร้างรายได้ให้เขาสามารถที่จะมาทำให้ชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นแล้วก็จริงๆอยากให้เขาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะเอาไปเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการกลุ่มอื่นๆว่าเอ้ยลุกขึ้นมาลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันอยากให้เป็นเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ยค่ะก็อยากผลักดันให้เขาเป็นกลุ่มต้นแบบนะที่อาจารย์น้ำบอกที่สำคัญเพราะว่าพอบอกว่ามองเป็นผู้ประกอบการอิสระทำอย่างไรจะต้องถ้าเป็นโปรดักต์ก็ต้องมีมาตรฐานมารับรองใช่ไหมคะถ้าจะเป็นเซนต์ดีไซน์ก็ต้องมีมาตรฐานมารับรองอีกแล้วว่ามีพอร์ตโฟลิโอแล้วก็พูดถึงว่าทำยังไงจะเทียบโอนสมรรถนะได้ตอนนี้เราคุยกันเรื่องว่าเพราะว่ามันมีสถาบันเทียบโอนสมรรถนะทำยังไงที่เขาใบเซอร์มาบอกว่าเพื่อยืนยันว่าคนพิการคนนี้มีสมรรถนะจริงๆอยู่ระดับเท่าไหร่แล้วใบพิการใบเซอร์เนี่ยเขาอาจจะเปิดโลกไม่ใช่ว่าเฉพาะในไทยแล้วเขารับงานต่างประเทศได้ไหมในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ตรงนี้ทำไงจะผลักได้ให้ตัวเองเนี่ยสามารถก้าวขึ้นไปได้ไปเป็นต้นแบบให้คนอื่นต่อได้จริงๆอย่างในส่วนของคนพิการทุกๆประเภทหรือว่าอย่างคนพิการทางด้านสายตาเนี่ยในเรื่องของการเข้าเรียนหนังสือมันก็จะมีข้อจำกัดเนาะอาจจะเรียนเฉพาะทางเรียนในส่วนของโรงเรียนของคนตาบอดเฉพาะมันก็จะโดนจำกัดในเรื่องของอาชีพแต่สมมุติเราเสริมในเรื่องของทักษะเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของอาชีพของเขาให้มันหลากหลายอย่างที่อาจารย์นั้นกับอาจารย์ที่กำลังทำอยู่ในเรื่องของการสร้างอาชีพที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆจริงๆมันก็คือไอดอลอ่ะให้กับคนพิการในสังคมได้เห็นอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คือนักชิมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนักชิมเนี่ยจริงๆอ่ะมันคือพัฒนาศักยภาพของเขาหรือว่าคนๆนั้นมีความพิเศษไปถึงว่าสร้างแบรนด์ของตัวเองให้รู้สึกว่าคนเนี้ยคนตาบอดคนเนี้ยจะต้องไปเบรนชาให้กับที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหเขาจะสามารถสร้างมูลค่าตัวเขาเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการในสังคมนะคะว่าฉันก็อยากเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ใช่นี่ก็สามารถสร้างอาชีพที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆไม่ใช่แต่แบบเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเห็นอาชีพเดิมๆใช่ค่ะก็อยากจะรู้กันว่าจินตนาการของเขาถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นมาเวลาเราบอกไปเนี่ยแล้วเขาถ่ายทอดออกมาเป็นกลิ่นเนี่ยมันตรงไหมถ้าไม่มีประสบการณ์เลยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราอบรมเขาเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะยังไม่ได้ให้เขาบอกเลยว่าเป็นยังไงแต่เราจะต้องให้เขามีประสบการณ์รู้จักกลิ่นหลายๆกลิ่นเหมือนสร้างเมมโมรีให้เขาก่อนเพื่อที่เขาจะได้หยิบออกมาใช้เวลาที่เขาต้องการใช้ได้ถูกค่ะยังไงก็ต้องฝากทางอาจารย์ในการที่จะสร้างนักออกแบบกลิ่นอีกอาชีพนึงจริงๆถ้าเขาได้รับโอกาสก็คิดว่าเขาทำได้แน่นอนนะเพราะประสบการณ์ที่เขาทำมาเยอะค่อนข้างเยอะแต่แปลว่าถ้ามีโอกาสได้ลองผิดลองถูกถ้ามีโอกาสได้แสดงฝีมือคิดว่าทำได้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยในช่วงหน้ากันค่ะในช่วงคำในใจถึงความคาดหวังเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ทำในอนาคตสำหรับอาชีพสำหรับคนพิการกันค่ะค่ะค่ะอาจารย์น้ำอาจารย์ที่คะเราทำโครงการมาตั้งแต่ปี59ใช่ไหมคะทำวิจัยทำโครงการกันมา10กว่าปีน่าจะ10ปีได้เนาะมีสิ่งประทับใจที่เราทำร่วมกับโครงการหรือว่าคนพิการมีอะไรที่แบบมาเล่าสู่กันฟังบ้างไหมคะอันแรกเลยน่าจะเป็นประทับใจคนค่ะเราอาจารย์น้ำตอนนั้นใหม่มากเนาะกับการทำงานกับคนพิการค่ะ
กลุ่มถือว่าเราโชคดีที่ว่าคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยพี่ๆกลุ่ม SIG เนี่ยค่ะทัศนคติดีมากการมองโลกของเขาดีมากจนบางทีเขาเข้มแข็งกว่าเราอีกนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าตรงนั้นมันคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการทำงานว่าเราทำงานร่วมกับพี่ๆเขาน้องๆแล้วเขาก็สู้ไปกับเราด้วยให้ความร่วมมือทุกอย่างพยายามช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆค่ะอันที่สองที่ประทับใจน่าจะเป็นคนรอบข้างที่สนับสนุนให้เราทำงานเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เราทำงานอยู่นะคะอาจารย์ด้วยกันเนาะหรือว่าแม้แต่พี่ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราค่อนข้างคนละสายเนาะแต่ว่ามันต้องคุยต้องจูนแล้วก็เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตทางฝั่งมชท.ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันทีล่ะคะจริงๆอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการสายตาด้วยกันเองเรามีSIG รุ่นแรกเนี่ยจะมีกันอยู่13คนมีคนนึงเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่สามารถอบรมจนครบโปรเซสได้เพราะว่าเขาต้องเคมีแต่ว่าเขาก็ยังติดต่อจนถึงทุกวันนี้คนสายตาเนี่ยเขาจะใช้โทรศัพท์ใช้ออนไลน์กันเยอะเขาใช้ได้คล่องมากด้วยนะฮะแล้วก็เขาจะดูแลซึ่งกันและกันไต่ถามดูแลกันอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากอีกอันนึงก็คือความเป็นวินัยของเขาเราเห็นชัดเลยอย่างปีแรกที่อบรมที่ครั้งแรกเลยอาจารย์น้ำเนี่ยอยู่ที่ A-BAC เนี่ยน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมเขาก็มาแล้วก็มาเช้าความที่ว่าเขารู้ว่าเพราะเขาเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็คือนั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมคะหรือเดินทางเนี่ยเขาเดินทางสาธารณะเขาก็จะต้องออกมาแต่เช้าเพื่อไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเพื่อแบบตัวเองจะได้เดินทางได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าการมีวินัยเนี่ยมันทำให้การทำงานเนี่ยมันดูสมานได้ดีสมูทซึ่งเราเองก็ได้รับบทเรียนจากเขาเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเราเองเราทำไม่ได้เขาก็ทำได้เขาจะมีความละเอียดค่ะมุมมองของเขาเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าเขาละเอียดกว่าเราในบางเรื่องว่าอาจารย์น้ำคะตรงนี้ละคะตรงนี้ละคะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ในส่วนของคนเนื้อตัวคนพิการที่เราแบบทำงานร่วมกันกับเขามาทั้งในเรื่องของความมีวินัยความอดทนแล้วในส่วนของสิ่งที่คาดหวังนะคะในการทำโครงการต่างๆอบรมต่างๆวิจัยต่างๆมาเนี่ยคาดหวังยังไงในอนาคตถ้าคาดหวังก็คงเป็นในเรื่องของการที่เราก็ยังจะพยายามที่จะสร้างคนกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอยากให้เขาเป็นต้นแบบค่ะให้กับคนพิการกลุ่มอื่นเพียงแต่ว่าในเรื่องของความคาดหวังเนี่ยก็คงจะต้องมีทั้งในเรื่องของตัวของเขาเองเพราะว่าตอนนี้ทุกคนสู้เต็มที่นะคะพอขอความร่วมมืออะไรก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของโอกาสที่อาจจะบริษัทหรือหน่วยงานราชการเนี่ยที่อาจจะส่งเสริมเนาะให้เขาเนี่ยจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยค่ะตอนที่ล่ะคะก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แต่ตอนที่คิดไว้นะแต่เราคิดว่ามุมมองที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าอันนี้ดีกับเขาแต่มันอาจจะไม่ฟิตกับเขาก็ได้สุดท้ายก็คืออยากให้เขากลุ่มเขาเองเนี่ยเข้มแข็งให้เขาสามารถเลือกแพทเทิร์นที่มันเหมาะสมกับตัวเขาเองแล้วสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐจนเกินไปหรือพึ่งพาคือเราเป็นแค่โค้ชอะอยากถอยหลังออกมาเพราะสุดท้ายว่าณวันนี้เนี่ยเราเหมือนกับเราก็เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิดถึงโปรดักอะไรเราช่วยขายช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราอยากให้เขาเดินได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นต้นแบบในที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วสังคมล่ะคะสังคมจะช่วยอะไรสนับสนุนอะไรใครได้บ้างคะในมุมมองของทางอาจารย์สองคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสามารถเพิ่มเติมนะคะในมุมมองนะว่าโอเคตอนนี้เขาเรียนมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถามว่าเก่งที่สุดแล้วหรือยังก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขายังต้องการในเรื่องของความรู้ในเรื่องของประสบการณ์มากขึ้นหรือในเรื่องของการที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้เขาสามารถดึงคนอื่นที่อาจจะยังหลงทางอยู่หรือว่ายังไปไม่ได้ที่เต็มที่นะคะให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเขาแล้วก็เหมือนบิ้วกลุ่มตัวนี้เข้าไปด้วยกันนะคะจริงๆอีกอันหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือทำยังไงจะให้เขามีการทำงานร่วมระหว่างความพิการที่แตกต่างกันเพราะว่ามีคนพูดว่าถ้าเกิดเราจะทำกิจการสมมติว่าทำร้านอาหารเหมือนร้านกาแฟหรือร้านอาหารของคนตาบอดแต่ทำไมเราไม่เลือกเอาคนหูหนวกด้วยหรื
จะวีลแชร์ก็ได้ทุกคนเป็นตาแทนกันได้ไหมเป็นหูแทนกันได้ไหมถ้าตรงนี้น่ะมันการทำงานร่วมกันได้เนี่ยเขาก็จะสามารถทำกิจการของตัวเองซึ่งมีความร่วมมือระหว่างคนหลายๆแบบแล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมีคนขายไอเดียเรื่องนี้เรื่องเราใช่เลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาร่วมมือช่วยกันเนี่ยเขาก็สามารถทำอาชีพใหม่ๆในกิจการของตัวเองได้ท้ายที่สุดเราผลิตเขาออกไปก็ต้องการที่จะให้เขาไปใช้ชีวิตในสังคมเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง inclusive society นะคะเพื่อที่จะมีความหลากหลายในสังคมแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์น้ำและอาจารย์ทีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะ